ถ้าแม่ส่งให้เสร็จออกประตูคุณแม่จำไปเลยเพราะคุณแม่ต้องยกในวันอัสสรหะวันพระใหญ่ที่ร้องขอความช่วยเหลือจากคุณแม่เพื่อการบอกที่เธอสบายได้ฉันมีบารมีพวกเธอคือบารมีขององค์พระยาคาราที่เธอจับผ้าเลยประตูเธอคิดดูนะผ้าที่อยู่บนนี้มีองค์การเลยคือคาถาเธอต้องรู้เธอกำลังแยกอะไรโอมตาเลมีกี่คาถาเราต้องรู้ก่อนที่โอมตาเลตุตาเลตุเลโซนาโอมตาเลตุตาเลตุเลรอบโอมท่านเนี่ยลองนับดูว่าหนึ่งโอมท่านมีโอมตาเลกี่คาถาเธอกำลังเอาคาถาเป็นหมื่นหมื่นคาถาเนี่ยขึ้นไปในจักรวาลน่ะยิ่งกว่าการสร้างพระอีกนะเขาบอกว่าทำเจดีย์ผ้าเนี่ยยิ่งกว่าสร้างเจดีย์ทองคำร้อยเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมคุณแม่ถึงต้องลงมาช่วยไงที่นี่คือที่ที่จะทำให้พวกเธอรู้ว่าเมื่อเธอไม่ปฏิเสธในสิ่งที่โลกร้องขอเธอจะเป็นผู้ที่ไม่ถูกปฏิเสธสาธุสาธุเลยลูกลูกจะเป็นผู้ที่ไม่ถูกปฏิเสธเดี๋ยวป้าตุ๊กมาเดี๋ยวพี่ประสบมาวันนี้หนึ่งวันพี่อ้อยบอกเอาให้เสร็จมันคือจุลกฐินเลยถ้าเธอบอกทำ3วันฉันก็พูดจุลกฐินไม่ได้จริงไหมแล้วคุณแม่ไม่บังคับพวกเธอเลยคุณแม่ไม่บังคับเธอเลยถ้าเธอบอกเสร็จฉันเคารพเธอเธอเสร็จฉันก็เคารพเธอที่เสร็จและเดี๋ยวคุณแม่จะเข้ามาทำรายการเป็นระยะเลยนะเดี๋ยวจะเอาคนที่เข้ามาหาคุณแม่เนี่ยเข้ามาที่นี่จะวันนี้คุณแม่ขอเชิญเพราะคุณแม่ต้องไปเข้ารายการแล้วลูกแต่อันนี้เดี๋ยวจะไปอยู่ในรายการแล้วค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ถ่ายทอดอยู่ค่ะอ้าวถ่ายทอดอยู่แล้วลูก237คนค่ะร่วมอนุโมทนาอยู่ค่ะคุณยายไม่รู้เลยจริงหรือเปล่าใช่ค่ะฮัลโหลวันนี้คุณยายไม่ได้เข้ารายการตอน6โมงแต่คุณยายเนี่ยเตรียมตัวเธอได้ยินฉันพูดว่าฉันดุฉันดุมากเลยนะ ฉันเป็นคนที่แบบชัดเจนคุณแม่จะเป็นคนที่ลงทุนกับเพจชัดเจนมากและคุณแม่ก็เป็นคนที่ไม่เคยพลาดเป้าเลยเพราะว่าเป้าของคุณแม่คือการฉุดช่วยที่จะทำให้คนสงบเย็นขอให้เรานอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ธงมนต์ที่พวกเรากำลังเย็บสีเหลืองด้วยทำถวายพระบาทสมเด็จพระเชษฐาหัวทั้งสองพระองค์เลยจำไว้ว่าเธอเย็บธงมนต์สีเหลืองและคุณแม่ขอให้เธอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเริ่มต้นเมื่อเธอได้เชิญสัญญาณระฆังนี้โดยใช้มือของคุณแม่เป็นผู้แทนนะคุณแม่จะนำพวกเราขอเข้ามาพระรัตนตรัยนะ
รัตนตะเยปะมาเทนะรัตนตะเยปะมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอะปะราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขอแสงสว่างปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรโอมตาเรตูตาเรตูเรวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานกับการทำงานนี้เพื่อที่เราจะทำของที่เราไม่ปฏิเสธนี้เป็นการฉุดช่วยโลกพี่อ้อยจับไว้นะเขากำลังภาวนากับการเย็บธงมนพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ใน 5,000 หลา 5 สีนี้จะถูกยกภายในเวลาเพียง9นาทีในวันที่4ก่อนวันอาสาฬหบูชาซึ่งคณะทำงานจะระลึกถึงพวกคุณและถ้าเผื่อคุณไปได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เชิญเลยเพราะคุณแม่เชื่อว่าไม่มีใครที่บังเอิญที่จะได้ทำงานนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญเหตุปัจจัยครบถ้วนสมบูรณ์คุณได้เหตุปัจจัยนั้นด้วยความสมบูรณ์ของคุณและเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะไปทำรายการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้เป็นวันพระด้วยวันนี้ทั้งวันเราจะภาวนากับการเย็บผมมนให้เสร็จทั้งหมดเลยใน 5,000 หลากี่หมื่นพระองค์ไม่รู้เลยเนี่ยหนึ่งชื่อคือหนึ่งพระองค์นึกออกไหมคะก็เดี๋ยวเราลองคูณดูและก็วันนี้คุณแม่ก็มีศิลปินมีดาราที่จะมาอยู่กับคุณแม่ด้วยเดี๋ยวจะให้มาลองเย็บดูเขาจะได้มีโอกาสเนาะเหมือนเรานะเต้ามาแล้วเมื่อคืนนี้เต้ารับคุณยายแล้วเดี๋ยวแพ็คมาก็จะให้มาเย็บนั่นแหละโบกสะบัดไปด้วยมนตราแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์คือ1ไม่กลัว2ยากยังไงจะทำให้สำเร็จและกรุณาอย่างลึกซึ้งนะคะขออนุโมทนาค่ะขอบคุณพี่อ้อยเดี๋ยวป้าตุ้มกับพี่ประสบมาค่ะค่ะเดี๋ยวตามมาวันนี้เรามีป้าตุ้มให้สตางค์มาตั้งโรงเลี้ยงด้วยนะก็อาสาสมัครทุกคนก็เ